จ้ะเห็ดหลังบ้านจ้ะกำลังออกเลยกำลังออกอีปูอีปีอีจูอีจิตุ๊บมุนิมิเลยนะเห็นป่ะจ้ะเบิ่งจ้ะเบิ่งเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนเห็นป่ะจ้ะกำลังงามเลยจ้ะอีปูอีปีอีตุอีจิเลยตมุตีมิถ้าไปเก็บเพชรจ้ะไปที่หลังบ้านเดี๋ยวจ้ะเห็นไหมนี่ดอกนึงนี่ดอกนี่จ้ะกำลังแกงเลยจ้ะอันนี้จะเอาไปแกงใส่มะม่าเดี๋ยวจะลวกมะม่าจ้ะตัดกันเลยเนาะจะเอาไปลวกใส่มะม่ากำลังอ่อนๆเลยจ้ะดอกใหญ่เนาะดอกงามนะได้บ่จ้ะเฮ็ดหลังบ้านเด้อจ้ะนี่บ่นี่จ้ะอีกดอกนึงกำลังอ่อนๆเลยไปจ้ะเอาไปเบิ่งกันข้างในไปเบิ่งว่ามันจะมีบ่ป่าหลังบ้านเลยจ้ะอันนี้ป่าหลังบ้านป่าหลังบ้านเบิ่งเลยนี่บ่ร้อยออกตลอดเลยอุ้ยมีอยู่จ้ะเห็นบ่จ้ะโอ้ยแกหมดเลยจ้ะป๊าดสิได้กินบ่นี่แกโอ้ยแต่ว่าลาบได้อยู่เลยจ้ะเดี๋ยวสิตัดเอาแต่แค่ตรงนี่มันจะไปทำใบเอาไปต้มใบทำลาบนี่ฟังนี่ฟังนี่กับแกป๊าดเบิ่งเบิ่งนี่เบิ่งนี่มันลอยออกตอนใดเบิ่งนี่เห็นป่ะโอ้ไปตัดเสียดายเนาะป๊าดลอยออกแต่ตอนไหนเนาะเบิ่งนะอุ้ยอันนี้กำลังออกเลยเนี่ยอิตุอิจิเนี่ยเห็นมั้ยนี่จ้ะนี่กำลังออกเลยมันสิตัดดอกนี่เนาะนี่สิเอาแต่อันนั้นมันได้แต่ดอกมันได้แต่แบบนี้ก็ตามมาใส่ได้จะไปลาบกำลังลาบเลยจะทำลาบไหมเบิ่งลาบแซ่บด้วยจ้ะ
คือลาบคือเห็ดขอนบ้านเฮาแหละเสียดายจักแก่แต่ต้นได้จะได้เนาะบ่ได้ย่างมาเบิ่งปล่อยให้มันแก่แก่ก็บ่เป็นหยังเฮาไปเฮ็ดลาบได้เนาะเป็นบ่จ้ะนั่งลาบเลยจะได้เนาะแก่ติ่งซื่อก็บ่ติ่งซื่อดอกเฮาก็เอาเฮาสิไปเฮ็ดลาบกินได้ร้อยออกทุกครั้งเลยจ้ะเมื่อกี้บ่ทันจักเพิ่นออกแต่ต้นได้แก่ลาบแซ่บแล้วจ้ะแต่กระตาเห็นบ่ได้หลายอยู่นะดอกงามดอกงามดอกอ่อนๆจะเอาไปต้มใส่มาม่าได้ตัวนี้ตัวเดียวกานั่งก็แก่หมดเห็นว่าตอนนี้หลายดอกจะ1 2 3 4 5ดอกจ้ะได้กระตา1พอดี